เทสลาได้ประกาศปรับลดพนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มหานครซ่างไห้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่มีผลิตผลแล้วก็จำนวนพนักงานมากที่สุดครับพนักงานในซ่างไห้ของเทสลานั้นมากกว่า 20,000 คนนะครับสำหรับจำนวนพนักงานที่จะถูกเลย์ออฟและเหตุผลนั้นก็ยังไม่ชัดเจนครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวนะครับว่าทางเทสลาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากสหรัฐนั้นกำลังปรับลดพนักงานฝ่ายผลิตแบตเตอรี่บางส่วนในโรงงานที่มหานครซ่างไห้ครับอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่แน่ชัดว่าพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในครั้งนี้มีจำนวนเท่าไหร่หรือเหตุผลอะไรที่ทำให้เทสลานั้นต้องเลย์ออฟพนักงานครับโดยที่ทางเทสลาก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับสำหรับข่าวการปลดพนักงานในครั้งนี้ถูกรายงานโดย Deep Analysis ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์นะครับและระบุว่ามีพนักงานสายการผลิตแบตเตอรี่2สายของโรงงานแห่งนี้ไม่ถึง 1,000 คนครับโดยโรงงานในซ่างไห้ของเทสลานั้นถือว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดครับและมีประสิทธิผลมากที่สุดด้วยโดยมีพนักงานโดยรวมประมาณ 20,000 คนผลิตและประกอบรถยนต์รุ่น Model Y และ Model 3ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ